สวัสดีครับวันนี้พบกับผมในไอซ์แฮงเอาท์อีกเช่นเคยนะฮะกับการเล่นเกม The Sims Mobile นะครับซึ่งเป็นการภาคต่อที่ยาวนานจาก The Sims Free Play นะฮะซึ่งเป็นเกมที่ผมชอบเล่นมากจะไม่อย่าแรนดอมสิอยากได้ตัวจริงอ่ะเทคเงาโอเคทำไมได้แล้วเปลี่ยนหัวเปลี่ยนบอดี้เปลี่ยนสไตล์อารมณ์ตัวเองเน็กถึงจะผ่านนะฮะมาถึงจุดที่คนอย่างผมมานั่งเล่นเดอะซิมครับนี่แหละวันเนี้ยอันนี้มันสีผิวโอเคตัวนี้เอ้ยเราปรับได้เหมือนกับเราเล่นเล่นเกมอะไรวะลืมชื่อเกมอ่ะไอ้อะไรวะ The Sims 4ในคอมอ่ะครับเออใช่ใช่นี่อ่ะต้องมีพุงอ่ะผู้ชายสมัยนี้อะไรวะเนี่ย Extremity ผมว่านะไม่ใช่ประมาณไหนวะเนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้ก็เกินไปประมาณนี้ครับได้ตัวผมมาแล้วบอดี้นะต่อมาเฮดเชนแทนได้เวลาเอาหนวดออกกูจะเอาหนวดออกไม่ได้เอาหนวดติ่มตอนนี้ก็ได้ฮะขอดูผมก่อนผมมองผมเนี่ยจะเป็นคนเน้นการเอาผมขึ้นแต่มึงไม่มีให้กูเลยโอเคเฮ้ยอันนี้ก็เคยไว้ฮะชีวิตจริงเนี่ยไม่เอามากินเฮ็ดผมได้นะครับมีหลากสีมากฮะน้ำเงินชมพูก็ยังมาว่ะหนวดแม่งก็กลายเป็นชมพูโคตรเกย์เลยเชฟน้ำตาแล้วกันฮะต่อมาคิ้วผมเป็นคนคิ้วบางครับแต่ว่าในเกมนี้มันทุกอย่างหนาไปหมดโอเคอันนี้แล้วกันฮะเราได้ผมแล้วต่อมาหน้าผมเป็นคนที่หน้ากลมหน้ากลมกลมมึงไม่มีหน้ากลมให้กูเลยเหลี่ยมทุกอันทำยังไงชีวิตดีอ๋อมีอีดิทนะขนาดหน้ายังมีอีดิทเว้ยหัวโตโอ้ยใช้ได้ลองหัวเล็ก หัวเล็กวงกลมประมาณนี้ฮะนี่สมส่วนโคตรนี่เลยตาผมเป็นคนที่ตาตีฮะเวลาทำอะไรผมก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะต้องขยายตาให้คนอื่นเข้าใจว่าผมเป็นคนตาไม่ตีแต่ในเกมมันไม่มีความตาตีให้ผมเลยที่ผมทำไงวะจมูกฮะผมเป็นคนที่จมูกเรียกว่าใหญ่เหมือนกันนะไม่ใช่เล็กๆไม่ใช่จมูกตรงๆครับเกือบตรงฮะเหมือนเรามาสร้างห่วงช่วยแค่การสร้างตัวของเกมผมว่าก็หมดเวลาเกมผมเป็นคนปากชมพูดำแค่การเลือกปากผมก็อันนี้ด้วยกันฮะมีดีอดิทเก็บทุกเมนูยกเว้นทรงผมผมก็ไม่เข้าใจต่อมาอันนี้เราชิคต่อมาคางฮะผมมันคงมีคางครับจะเมื่อไหร่ล่ะนี่แล้วกันหูเนี่ยผมเป็นคนที่หูเล็กฮะเพราะเวลาหูใหญ่ทีไรเนี่ยนะเสียงเข้าง่ายทุกทีผมเป็นคนหูเล็กครับเอาเราได้เอียร์นะแป๊บนึงเฮดอ๋อเฮดเราหมดละสไตล์แฮนด์เน็ตต้องทรงผมเนี่ยผมจัดไปเรียบ
ต่อมาเรื่องชุดนะครับเรามาดูที่บอททอมดีกว่ากางเกงผมเป็นคนชอบใส่กางเกงสแลกนี่สแลกป่าววะมาเลือกสีผ้าก่อนมีการให้เราเลือกสีผ้านะครับถือว่าเป็นการทําออกมาได้ดีมากดีมากเลยไม่มีสีขี้มัวโอเคครับผมเอาสีกลมแล้วกันกูจะดูข้างในยังโอ้นี่เลยโคตรบ็อกเซอร์ตรงชิบหายต่อมารองเท้าครับรองเท้าเนี่ยนะผมจะเป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าผ้าใบอันนี้มันหนังโว้ยไม่ใช่ผ้าใบผมกดผิดโอเคประมาณนี้เมียวนี่แล้วกันฮะส่วนสีเนี่ยผมจะเป็นคนชอบใส่สีแดงนะฮะแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีเทาสีแดงดีกว่าเลือกมากนะกางเกงผมขอใส่แบบเดิมฮะแล้วก็เปลี่ยนสีมาเป็นสีกรมฮะเสื้อด้านบนเนี่ยนะผมเป็นคนที่ชอบใส่ทำไมมันดูอ้วนจังวะใส่เสื้อมีฮู้ดอันนี้ครับถูกต้องตามหลักสูตรผมเลยคือเกมตอนนี้เหมือนการเลือกซื้อไอ้การเลือกแต่งตัวมันยังน้อยอยู่ฮะส่วนเสื้อผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อสีสีส้มครับมีความดูอ้วนมากครับต่อมาเมคอัพครับผมเป็นคนที่ชอบเมคอัพที่ไหนเราไม่กูเป็นผู้ชายกูจะออกอักเซสซอรี่ครับต่างหูผมไม่ใส่โว้ยแล้วใครมันทาขอบตาให้กูวะโอเคผมเป็นคนที่ใส่แว่นครับนานๆทีใส่นานๆทีก็ไม่ใส่กูจะเอาเมคอัพออกโอเคครับต่อมาเรื่องอารมณ์ชีวิตนะฮะเทรดวันโลจิคอลมีการล็อกเยอะมากมันต้องแบบไปเล่นเพื่อเปิดเอาเองมั้งโลจิคอลผมก็เป็นคนไม่ค่อยมีฮะแต่ผมเป็นคนแบบเฟรตี้มากมิวสิคอลเหรอชีวิตผมเนี่ยมันคงไม่จะไม่ค่อยมิวสิคอลแต่ผมชอบร้องเพลงใช้ได้อะตรีผมเป็นคนไม่อาร์ตเว้ยเป็นโลจิกก็ได้ไอ้แมวกี้ดีกว่าผมสร้างตัวเสร็จแล้วครับมีความอ้วนนี่แหละเหมาะสุดทำไมชื่อมันไม่เปลี่ยนให้กูวะซีไอเอ็มลิเทอร์อะไรกูผิดคนแล้วสร้างเสร็จแล้วครับเรามากดเน็กเคลียร์ซิมว้าอัชิเมอันล็อก that's right มีอิมอัจเจสมานะครับนั่นบ้านกูเหรอนี่สภาพบ้านเฮ้ยกราฟิกมีการทำได้สวยกว่าตอนสมัยฟรีเพลย์เยอะพอสมควรฮะเราดูเซตติ้งก่อนดีกว่าการเข้าเกมอย่างแรกมันบังคับให้มาที่นี่ผมดูกราฟิกอย่างไรก่อนเอ้ยถือว่าทำได้ดูน่ารักกว่าสมัยฟรีเพลย์เยอะเลยฮะเดียร์ไอครีมเราเจอคุณแล้วดีใจด้วยนะThe last of the Taken Out family ครอบครัวซายของ Taken Out นะครับ I live to you ผมไม่ควรอยู่ที่นี่เหมือนเราต้องสร้างครอบครัวใหม่ฮะเย่การเก็บแต้มด้วยฮัลโหลฮัลโหลมันใครอ่ะชื่อเบลล่านะปู่ของฉันน่ะเป็นคนเพื่อนที่ดีกับปู่มึงมากยินดีเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับคำว่าเพื่อนบ้านของผมเนี่ยนะกูก็ต้องคุยสินะ Say hi What's up girl ให้เกมมันมีเงามีแสงที่มันดูดีขึ้นนะเหมือนใช้ CryEngine ถุยไม่ใช่ละมือถือดูเล่นการเล่นก็ไม่ต่างจากฟรีเพลย์เท่าไหร่นะแต่ว่าเกมยังไม่เข้าเป็นภาษาไทยนะตอนนี้ต้องเข้าใจหน่อยผมต้องทำอะไรแชร์สตอรี่ก็ได้มีเควสบอกไหมผมเอาตายเอาไว้ฝั่งนี้ด้วยมีอะไรล็อกเลเวล4ทุกวันล็อกเลเวล13ทุกวันล็อกจะกันมีคนเดินผ่านไปเดินมาดูเกมมันมีอะไรขึ้น
นี่อะไรอ่ะเรายังคุยกับเขาไม่ได้มีคำมาเฟรนก่อนนะstarting social event ทำไมเมืองมันใหญ่จังวะทำออกมาได้ดูดีขึ้นนะมีพื้นที่ให้เราตัดไม้ทำลายป่าเยอะขึ้นนี่แฮงเอาท์เป็นไงล่ะบอกแล้วมันต้องมีแฮงเอาท์เกิดขึ้นชวนคนมาแฮงเอาท์ที่บ้านกันเลยนะฮะแล้วบ้านกูก็ไม่มีเตียงไม่มีอะไรเลยเล่นอะไรที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะฮะเล่นอะไรวะนี่มันคือการเล่นเหรอเนี่ยสะสมดาวเหมือนเป็นการสะสมแต้ม growing complement คนตลกนะเนี่ยไอศกรีมมีคำว่า spicy social event complete เสร็จไปหนึ่ง job ฮะมีเพื่อนแล้วฮะ new relationship มี social make ไง hungry if I had a friendเก็บแต้มก่อนฮะเลเวลอยู่ด้านซ้ายมือบนฮะเซตติ้งมีของแล้วเว้ยตู้เย็นหลังจากที่ตู้เย็นมันต้องอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะเพราะตรงนั้นน่าจะเป็นห้องนอนถ้าเกิดเราไว้ในห้องนอนตู้เย็นไว้ในห้องนอนมันจะมีคลื่นแม่เหล็กในการรบกวนสมองเราฮะมันไม่ดีครับกูลืมตั้งเอาใหม่ตึง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 ไว้มุมนี้ก็ได้คีเข่งเหมือนสินค้าแต่ละอย่างมันจะมาตอนดนตรีมันเจ๋งมากผัดสแน็คนะครับต้องหาอะไรกินเล่นหน่อยแล้วฮะจุดๆนี้เปิดตู้เย็นกินน้ำแกกูห่วยอ้าวเวรประตูกูอยู่นี่อ่ะเนี่ยเลเวล2แล้วครับ Let's go มีผมกดผิดเอาใหม่ทดมีความลั่นเกิดขึ้นฮะมีแผนที่ด้วยครับบ้านผมอยู่ซ้ายมือล่างนะฮะตรงไปนิดหน่อยก็จะเป็นพาร์คไซน์นะฮะพาร์คไซน์นี้ก็น่าจะเป็นพวกแนวส่วนเดินเล่นนะฮะผมไปดีกว่าโคตรอลังการ achievement unlock ด้วยขอดูกราฟิกเกม environment ถือว่าทำได้ดีมากโอ้ผมชอบ unlock กู unlock อะไรไปไว้เนี่ยกูลืมอ่านกดเข้าไปราซิต้าเอาล่ะบาริสต้าเลยวะผมกลายเป็นบาริสต้าชีวิตจริงกูไม่ใช่บาริสต้ากูเป็นเอนจิเนียร์คือบาริสต้านี่มันเป็นอาชีพสายของเพื่อนสนิทผมเลยนะฮะแต่ตอนนี้เขาไปอยู่ออสเตรเลียแล้วเขาชื่อว่าบอนนะฮะเป็นบาริสต้าที่เก่งมากถือว่าเก่งมากในไทยเหมือนกันผมมีประสบการณ์ในการทำกาแฟชีวิตกูชีวิตจริงกูจะไปหาจากไหนเหมือนละว้ามาได้อะกดปุ๊บมาปั๊บเสร็จจบแล้วครับต้องของสะอาดโต๊ะโอ้โหกูต้องทำทุกอย่างเลยไหมเนี่ยโอเคมีอะไรเนี่ยควรเล่นกับคัสตอมาเพื่อนล่าเพื่อนบ้านที่ดีของเราแน่นอนจะเป็นคนทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่นี้นี่ครับกาแฟครับกินหน่อยไหมอร่อยนะอ่า
คอฟฟี่เหมือนเราต้องมาเสิร์ฟเองทำเองคิดแบบเอสเปรสโซ่ครับอร่อยครับลองชิมดูได้ทำทีกดทีมีกดคาไม่กูไม่นี่ได้แล้วนะขอผมปรับสัญลักษณ์ของวันนะฮะรู้สึกว่ามันจะใหญ่โอเคเรียบร้อยปอบความสะอาดให้มันเกลี้ยงฮะร้านเรานี่มันต้องอยู่ในขั้นที่เรียกว่าดีนั่นแหละจบสักทีมีรีวอร์ดด้วยโคตรตังอือหือกลับบ้านครับเหมือนเราแบบมาเอาตังจากมันแล้วเราก็กลับมาที่บ้านนะฮะชุดมึงก็ไม่เปลี่ยนให้กูโลไฟบูมฟาวเอ้ยบูมบ็อกซ์แล้วมีเครื่องเล่นเพลงเขาละเฮ้ยไปไหนวะไปไหนวะวางบนไม่ได้อ่ะเครื่องมันเล็กแค่นั้นนะแต่พื้นที่วางอย่างเยอะเรามีเครื่องเล่นดนตรีแล้วฮะโดนตีฮะจะมาลองเล่นมีคนเดินผ่านไปได้หันมาเยอะมากเลยอยู่อย่างเงาแต่เกมรู้สึกว่ามันจะทำให้เราชีวิตดีขึ้นครับจากฟรีเพลย์นี่รอกันอย่างนานแต่อันนี้แป๊บเดียวเองกราฟิกสวยด้วยดนตรีใช้ได้โอ้เสร็จแล้วเลยที่ต้องมีเตียงนะทำไมเตียงมันกากจังวะเมื่อคนเราเหนื่อยล้าคนเราก็ต้องนอนครับแต่มึงยังสว่างอยู่เลยให้กูนอนอ่ะพอเทคแนปการเทคแนปใช้เวลานอน2 นาทีครับเปลี่ยนชุดมีบั๊กด้วยโอ้ไม่มีขาคนดังไปบอกว่า Sleeping Take a Little While ใช้เวลาสักระยะถ้าเกิดคุณขี้เกียจรอคุณกด Rush Button ไหนๆผมก็รีวิวให้ทุกคนดูนะครับผมก็จะนี่โชว์ความโหด Scream Now Help Us Allมีการคิดเกิดขึ้นอะไรวะ Tap on sim you don't know and grab them ต่อมา go to work at a cafe reward 50 buy something you from the catalog for your home buy นี่ฮะมีอะไรที่กูซื้อได้ไม่มีเลยฮะ I keep want to meet someone นี่เลย Introduction สวัสดีครับผมแปลให้นะภาษาเนี้ยเป็นไงบ้างอ่ะก็สบายดีครับผมชื่อไอครับยินดีที่รู้จักครับโอเคนะดีมากขอบคุณครับแต่คำเมื่อกี้ผมได้ยินว่า make a love น่าทีเนี้ยจบหนึ่งรีวอร์ดมาครับซ่อมอะไรเนี่ยบายเดคอร์เดคอร์อ๋อซื้อเดคอร์นะครับก่อนอื่นผมรู้สึกว่าผมต้องไปทำงานนะครับแล้วทำไมต้องมาถึงจุดที่ต้องเป็นพนักงานนะครับอย่างแรกครับเราต้องทำรูทีนของวันนี้ก่อนนั่นก็คือการทำความสะอาดแล้วก็ทำกาแฟขายครับเพราะว่าคนมาร้านเราเพื่อกินกาแฟฮะพอเราได้กาแฟครับเราก็ต้องนี่ครับเสิร์ฟกาแฟครับ
หลังจากที่เราเสิร์ฟกาแฟเนี่ยนะที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือขอฟีดแบ็กครับร้านผมอร่อยไหมอร่อยดิมากินต่อแล้วกันนะโอเคครับผมดูเควสเหมือนกันมันให้เรามาเป็นแค่นี้นะมันก็จะมีเควสอยู่มุมล่างซ้ายครับตรงหัวเราเองนี่แหละพอเมื่อเราทำเราจะได้รีวอร์ดมาพอเราได้รีวอร์ดมาปุ๊บเขาทำความสะอาดเนอร์เสิร์ฟก่อนเนอร์นั่นไงมีสกิลเพิ่มมาทำความสะอาดก่อนร้านจะได้สะอาดสะอาดครับต่อมา buy something from the catalog คนเยอะมากตอนนี้แล้วผมก็มีสกิลครับในเกมเนี้ยซึ่งภาคเก่าไม่มีนั่นก็คือสกิลบลิงครับเราสามารถบลิงเข้ามาคุยกับเขาได้เลยเสิร์ฟลาเต้นะครับลองชิมก่อนอร่อยไหมเออสนุกเว้ยเอ้ยกราฟิกใช้ได้รีวิวจากคัสโตเมอร์ครับเราฟังจากเขาครับอร่อยเด้หลังจากนั้นครับเราก็จะมาใจเย็นดิพี่อุดาไม่อยู่เนี่ยคือผมมีคนเดียวฮะนี่ครับเอสเปรสโซ่ช็อตหลังจากนั้นครับคอนติทูดีฟครีมมีความเป็นบาริสต้าที่สูงฮะซึ่งตอนนี้ผมขอดาวหนึ่งดาวก่อนแล้วกันเดี๋ยวดาวเมื่อไหร่ผมก็จะไปกลับบ้านนะฮะเอ้ยสกิลการเสิร์ฟกาแฟแม่งเทพมากอะไรไหมครับ Combit of Ice Cream Wish เราต้องทำตามที่ตัวเราเองอยากทำนะฮะปรารถนาไม่น่าคิดมันขึ้นมาเลยไม่ได้อยากเป็นบาริสต้าเลยคืออยากเป็นอาชีพมากดีคอย perfect view รู้สึกว่าตอนนี้ผมไม่สามารถเสิร์ฟอะไรใครได้ทุกคนเขาเกรงกลัวผมใช่ไหมโอเคงั้นเราจะกลับบ้านกันดีกว่าเอ้ยนี่ครับเรามีการซื้อของมาวางได้ฮะตอนนี้มันคืออะไรวะอ๋อมันเป็นเดคอร์ครับถ้าวางไว้บนโต๊ะเนี่ยผมว่ามันคงดูไม่ดีผมว่าเปลี่ยนมันเป็นนั่นไงวางหน้าร้านเลยไหมนี่ไงเดคอร์มีความโหดปะล่ะวันนี้ร้านนี่แหละฮะด้วยความเกกะของบ้านเมือง เสร็จเราทำเคสเสร็จรีวอร์ดเราก็จะได้เงินมาฮะพอเราได้เงินมาเนี่ยนะ buy something catalog ผมก็จะกลับบ้านครับกลับบ้านเดินเข้าบ้านนี่ไงมีโคมไฟเข้ามาเพื่อให้เราเสียตังค์มันอุตส่าห์มาแล้วก็เสียตังค์ให้มันสิรออะไรเมื่อผมได้โคมไฟนะฮะผมก็จะนี่ไงเควสจบแล้วเลเวล2ขึ้นเลเวล3ได้ลัชบัตทอนผมรู้สึกว่าชีวิตมันอยากดีขึ้น looking for love good need ball looking for love อีกครับเฮ้ยทำดีขึ้นเว้ยมีการให้เลือกกี้ด้วย Hold hand with a romantic interest
เรามาทำความรู้จักคนกันนี่คืออะไรต้องนอนโอเคครับสำหรับ The Sim Mobile วันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่าพามันนอนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นใหม่ซึ่งตัวเกมผมว่าทำดีขึ้นจาก The Sim Free Play เยอะเลยนะครับลองมาเล่นกันดูตอนนี้เซิร์ฟไทยยังไม่มานะครับถ้าเกิดคนที่อยากเล่นต้องหาไฟล์ APK หรือว่าเซิร์ฟต่างประเทศเล่นก่อนนะครับมันจะขำอะไรวะกูรีวิวอยู่โอเคครับซึ่งผมพาคุณไอน้องไอของผมไปนอนก่อนหลับสัก6ชั่วโมงแล้วกันฮะบ๊ายบายครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับโชคดีครับ